พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีนะคะวันนี้ท่านก็ลงพื้นที่ไปประชุมคอนเฟอเรนซ์ติดตามสถานการณ์ไฟป่าผู้ควรเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีพลโทรพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพพระที่สีพร้อมด้วยนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ร่วมกรรันรายงานสรุปความคืบหน้าสถานการณ์รวมถึงมาตรการการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งขณะนี้ค่ะยังเหลือไฟป่าผู้คุนเครงที่จะต้องเร่งควบคุมอีกเพียงหนึ่งจุดเท่านั้นคือในพื้นที่หมู่ที่11ตําบลเครง่งอําเภอชะอวดเจ้าหน้าที่เองก็ระดมกําลังนะคะเข้าไปควบคุมไฟปา่าทั้งทางอากาศแล้วก็ภาคพื้นดินอย่างต่อเนื่อง ทางอากาศก็มีเครื่องบินนะคะของกองทัพอากาศบินโปรโยสารควบคุมไฟแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกค่ะรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลำเลียงน้ำไปโปรโยทางอากาศแล้วก็จะเพิ่มการผลักดันน้ำจากทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงนะคะเข้ามาเสริมอย่างพื้นที่ตมบลเครงเนื่องจากว่าเป็นรอยต่อของทั้งสองจังหวัดด้วย การผลักดันน้ำเข้าพื้นที่ก็สามารถที่จะช่วยดับไฟใต้พื้นดินซึ่งปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจค่ะสามารถลดการลุกลามของไฟได้แล้ววันนี้ก็ยังคงขึ้นปฏิบัติการหาอากาศควบคู่กับการปฏิบัติการภาคพื้นดินอย่างต่อเนื่องคาดว่าถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาแทรกซ้อนก็น่าที่จะควบคุมไฟได้ค่ะ นอกจากนี้ทางกองทัพภาคที่4ได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานเพิ่มกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมตลอด24ชั่วโมงนะคะหากไปตรวจพบว่าพื้นที่ไหนเกิดไฟจุดไหนชุดเคลื่อนที่เร็วค่ะก็จะเข้าไปสกัดก่อนนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มชุดเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้โดยจะใช้เครื่องฉีดน้ําเดินปูพรมสกัดไฟตามแนวเขตและเพื่อให้ความร้อนใต้ดินนะคะปะทุเกิดเป็นไฟขึ้นมาอีก โดยองคมนตรีก็มีการกำชับนะคะในส่วนของการควบคุมไฟทั้งไฟเก่าแล้วก็ไฟใหม่ที่อาจจะปะทุขึ้นมาใหม่ต้องมีการวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ในช่วงบ่ายของวันนี้ทางคณะเองก็จะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ